ตอนนั้นที่ผมเจอกับคุณครอบครัวผมกำลังมีปัญหาคุณคือผู้หญิงแบบที่ผู้ชายทุกคนฝันถึงคุณทั้งสวยฉลาดสดใสเกือบมีพร้อมทุกอย่างตอนนั้นผมคิดว่าผมจะรักคุณได้จริงๆไม่ต้องพูดแล้วค่ะแม่ตอนที่คุณจะหย่ากับเมียเก่าคุณคุณยื้อเขาตั้งนานจนมันเป็นเรื่องใหญ่โตแบบนี้แต่กับลินคุณยอมง่ายๆคุณไม่ยื้อคุณไม่ถามคุณไม่ถามลินสักคำอ่ะผมขอโทษนะครับลินมีคนบอกกับลินนะคะผู้ชายว่าถ้าเขารักคนแรกมากพอเขาก็จะไม่มีคนที่สองแล้วลินก็เชื่อแบบนั้นลินคิดว่าลินชนะมาตลอดแต่ความจริงมันไม่ใช่เลยคุณรักเขาคุณไม่เคยลืมเมียเก่าคุณได้เลยแม่คุณทำให้ลินแพ้อย่างนี้ได้ยังไงแม่คุณทำให้ลินแพ้ขนาดนี้ได้ยังไงคุณนะคะที่คุณยังอุตส่าห์พูดความจริงกับลินอย่างน้อยมันก็ทำให้ลินได้รู้ว่าลินควรจะทำยังไงต่อกับชีวิตตัวเองต่อไปรองเมธนี่ออนนลินเป็นลูกสาวดิฉันค่ะยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะคะรองเมธยินดีครับไปนั่งรถเล่นกันไหมคะการกระทำของจำเลยกระทบจิตใจโจทก์อย่างร้ายแรงอีกทั้งจำเลยยังไม่สำนึกผิดกับการกระทำถือว่าจำเลยประพฤติชั่วเป็นเหตุให้โจทก์อับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงถ้าจะด่าใครที่ทำให้ตัวเองแพ้ก็ด่าตัวเองค่ะจะพูดอะไรก็พูดไปเพราะว่ายังไงแม่เขาก็รักฉันคิดดีๆนะว่าเขารักที่ตัวเธอหรือเขารักที่นามสกุลเธอบัวเขายื่นใบหย่ามาแล้วนะครับจริงเหรอคะเมธแล้วทำไมคุณไม่เซ็นให้เขาไปล่ะคะรายละเอียดมันเยอะนะผมก็เลยอยากอ่านดูให้ดีๆก่อนแล้วทำไมลินต้องยอมแม่ขนาดนี้ตอนนี้ลินก็เริ่มสงสัยตัวเองแล้วเหมือนกันลินเพราะว่าลินรักคุ